คนอื่นมีประเด็นอะไรจะถามไหมคุณยายนี่อยากถามได้ไหมได้ไหมถามได้ไหมหนูยังพอเวลาให้ได้ไหมว่าหนูมาปฏิบัติ2วันเหนือเห็นทางเห็นแสงสว่างหรือยังคะจิตมันสว่างโล่งโปร่งเนี่ยมีหรือยังค่ะวันไหนค่ะมันเป็นวันไหนตอนไหนทุกวันเลยค่ะมันสว่างแบบไหนดวงอาทิตย์ขึ้นเหรอสว่างแบบสว่างที่ไหนลมในใจกับสมองค่ะสมองมันโล่งใจมันโล่งหนูรู้สึกยังไงตอนนั้นอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าสบายถึงกับไม่ต้องพักถึงกับไม่ต้องพักใช่ถึงกับไม่ต้องใช้พัดลมเลยค่ะมันเย็นเหรอเย่เคยมีครั้งหนึ่งเธอเคยไปขึ้นเครื่องบินแล้วเสียงมันดังเคยเล่าให้หลวงตาฟังค่ะเสียงมันดังมากพอเข้าไปในอาคารเสียงก็พอดีค่ะแล้วเธอทำยังไงมันถึงหายไปหนูได้ปฏิบัติธรรมบ้างไหมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ครั้งนี้แหละค่ะมาค่ะเคยมีไหมขี่รถไปในอึดอัดร้อนเนี่ยมีไหมไม่มีเลยค่ะมีแต่เย็นค่ะสบายค่ะแม่เธอดุไหมแม่ไม่ดุค่ะพ่อดุไหมพ่อก็ไม่ดุค่ะขี้เกียจทั้งนั้นนะไม่ขยันแม่ไม่ดุไม่ร้ายเนาะคนอื่นจะถามอะไรไหมถามคนถามนี่นะกลัวอะไรมากที่สุดในชีวิตเนี่ยผีนี่กลัวไหมค่ะแต่ผีไม่มีในปัจจุบันนี้แล้วค่ะมันไปไหนแล้วมันตายแล้วค่ะตายที่ไหนก็ผีตายแล้วผีก็ลงนรกรู้ได้ยังไงว่าผีตายแล้วก็คุณครูบอกว่าผีมันตายแล้วค่ะหนูไม่กลัวนะกลางคืนเนี่ยไม่กลัวนะค่ะไปไหนมาไหนก็ได้ไปห้องน้ำคนเดียวก็ได้ค่ะไม่กลัวผีนะไม่กลัวผีหรอกค่ะเพราะว่าผีมันตายแล้วค่ะผีมันตายแล้วใส่ข้อมูลดีก็ดีนะคนเราใส่อุปทานก็เจ็บนะชีวิตเด็กนะแต่เราจะเอาอะไรให้เขาเนี่ยนี่มองมาทางนี้เธอเห็นพระแล้วเธอคิดยังไงเคยเห็นพระมาที่โรงเรียนไหมเคยเห็นค่ะมาช่วงไหนมาช่วงที่ครูใหญ่นัดกับพระว่าวันไหนค่ะพระองค์ไหนมาทำได้ไหมคิดว่ามาแปดองค่ะพระนี่กับพระกรุงเทพนี่เหมือนกันไหมค่ะเธอเคยใส่บาตรบ้างไหมเนี่ยเคยทำบุญตักบาตรไหมคะยังใช่ไหมค่ะปกติหนูตื่นสายค่ะโอ้ไม่ได้ใส่ตื่นสายนะตื่นกี่โมงคะปกติก็
แต่พอมีนาฬิกาปลุกก็ตื่นเช้าค่ะกี่โมงตื่น6โมงค่ะอยากได้อะไรจากโรงเรียนเนี่ย อยากให้เขาปรับปรุงอะไรในฐานะที่เราเป็นเด็กหนูอยากได้อันนั้นค่ะอยากได้ของเล่นแบบนี้มันมีไหมที่ควรจะจัดให้บ้างเด็กไม่มีชอบอันนั้นอันนี้มีไหมหรือว่าดีแล้วอย่างนี้ละดีแล้วค่ะครูก็จนไม่มีดีแล้วนะอย่าไปแกะมันกระดุมเสื้อนะหิวไหมทำประดานลงทามีเต็มแก้วเลยเนี่ยเอาไหมอืมแล้วค่ะอีกแล้วนะค่ะเต็มเลยเนี่ยก็ดีแหละเนาะถ้าเขามีคอร์สข้างหน้าเนี่ยมีคอร์สฝึกเนี่ยจะมาไหม3วันข้างหน้าไม่เอา4วันมาร่วมไหมไม่อยากได้สติเหรอพ่อหนูอยากเล่นตุ๊กตากับน้องเพราะว่าน้องเขาไม่ค่อยแบ่งค่ะน้องเขาไม่แบ่งตุ๊กตาถ้ามาปฏิบัติธรรมหลวงตาซื้อให้15ตัวเอาตุ๊กตาบ้านหนูเยอะเพียบเต็มตู้ค่ะแล้วไปแย่งมันทำไมอ่ะไปยังน้องทำไมมันไม่แบ่งเราก็มีที่อื่นเต็มตู้เนี่ยก็ให้น้องเล่นด้วยแล้วก็ให้เราก็พยายามฝึกให้น้องเก็บที่เดิมว่าแสดงว่ายังไม่โตนี่ยังเล่นตุ๊กตาอยู่นี่เอาเธอดูความคิดเห็นต่อผู้ใหญ่คนนี้นะเขาปฏิบัติธรรมเธอดูเขาเนี่ยเธอคิดยังไงที่เขาอยู่ทุกวันนี้เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยคิดยังไงเราสร้างจังหวะแล้วปัญญาจะเกิดสร้างจังหวะไปด้วยปัญญาจะเกิดโยมถ้าตั้งใจแล้วจะดีเนาะค่ะมาเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่ได้สติค่ะไม่ได้สตินะแล้วมันก็จะง่วงจะเหงาเด็กที่ควรนอนกี่ทุ่มดีนอน3ทุ่มนะคะเขาให้ตื่นกี่โมงเพื่อไปเรียนที่นี่ให้ตื่นตี5ค่ะพอดีไหมYeah.